สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่มภรรยาเจี๊ยบเชิญยิ้มโพสต์ไฟไหม้บ้านอย่างหนักไม่เหลืออะไรเลยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแม่มเบนจมาศภรรยาของเจี๊ยบเชิญยิ้มได้เผยว่ากระท่อมที่บ้านสวนถูกไฟไหม้โดยได้โพสต์ภาพและคลิปขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักพร้อมเขียนข้อความว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดกับเราได้เสมอ19มิถุนายน2021ไฟไหม้ที่กระท่อมภายในบ้านสวนตอนเช้าของวันนี้เหตุเกิดตอนช่วงเวลา 6:00 น.เช้าทุกคนนอนหลับอยู่พี่ต้นก็มาเคาะห้องพี่ออกมาดูพี่ตะโกนด้วยความตกใจทุกคนพากันออกมาดูภาพที่เห็นคือไฟกำลังลุกไหม้กระท่อมอย่างหนักรีบโทรตามดับเพลิงทุกอย่างไม่หมดไม่เหลืออะไรเลยทุกอย่างไม่หมดทุกความโชคร้ายก็มักจะมีความโชคดีโชคดีที่ไม่มีคนเป็นอะไรพี่ต้นนอนอยู่ในกระท่อมและกระโดดออกจากกองเพลิงทันโชคดีที่ไฟไม่รามไปไม่บ้านคนอื่นเริ่มใหม่สร้างใหม่แต่ทุกคนปลอดภัยก็ดีแล้วสู้ๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ